ในหลวงพระราชินีทรงมีหมายกำหนดการเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดีสนิทวงศ์ยิ่งเจริญพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5 มีนาคม 2565นี้ณวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดีสนิทวงศ์ยิ่งเจริญพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนายทหารองครักษ์พิเศษณเมนหลวงวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารในวันที่5 มีนาคม 2565เวลา 17:00 น.พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเกิดเมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2469เป็นธิดาของพลตรีพระยาเสนีนรงฤทธิ์หม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงพโยมเสนีนรงฤทธิ์สกุลเดิมณนครสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์โรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีต่อมาได้เข้ารับราชการและได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพในปี2495จนถึงปี2498และเป็นคุณค่าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2501โดยได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลงานส่วนพระองค์จนกระทั่งเสด็จสวรรคตและต่อมาได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอัตราพลเอกหญิงโดยเป็นคนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชนด้านชีวิตครอบครัวพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญสมรสกับนายอุ้ยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดา4 คนพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกเซาะเฉียบพลันเมื่อวันที่30 กันยายน 2563ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญณศาลา100 ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพร้อมกับพระราชทานโกฎมนดบและเครื่องประกอบเกียรติยศศพพระราชทานพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าโกศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญการแต่งกายแต่งเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกข์ในโอกาสนี้ขอเชิญพระสงฆ์นิกรชาวไทยเข้าเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนินโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้ารับเสด็จโปรดแต่งกายสุภาพและต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากากอนามัย